วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Variety นะคะประจำวันพุธค่ะทุกวันพุธแบบนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มปูพื้นฐานการเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลจากการเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีก่อนนะคะซึ่งจะมีผลค่ะต่อการกำหนดทิศทางนโยบายในการบริหารเงินในสไตล์ของคุณนะคะวันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะก็คือท่านหนึ่งค่ะที่เป็นนักลงทุนด้วยแล้วก็เป็นนักการบริหารทางการเงินด้วยนะคะก็คือคุณต้ากวินสุวรรณตระกูลนั่นเองค่ะคุณต้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณต้าเองนี่ก็อยู่ในแวดวงของการลงทุนแล้วก็บริหารจัดการด้านการเงินมาอย่างตลอดเลยนะคะจริงๆแล้วนักลงทุนแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านนี่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าการบริหารทางการเงินส่วนบุคคลมีความสำคัญกับเราขนาดไหนอะคะคือจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าอนาคตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเราก็มองว่าเราทำงานเราใช้เงินกันไปเรื่อยๆพอเกษียณเป็นไงครับตังค์ไม่มีพอตังค์ไม่มีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมานั่งคิดว่าถ้าเกิดรู้อย่างนี้นะก่อนหน้านี้เราน่าจะทำอะไรให้มันเป็นการวางแผนที่ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดใครที่ยังเตรียมพร้อมได้ก็ควรเตรียมพร้อมเลยณตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยกลับมาดูว่าเราจะเริ่มต้นกันยังไงดีนะครับด้วยวิธีการลงทุนซึ่งวิธีการลงทุนมันมีเยอะมากมันมีเริ่มต้นจากการวางแผนการเงินแล้วก็ไปสู่การลงทุนนะครับผมคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยว่าเราจะเริ่มวางแผนทางการเงินอย่างไรนะครับค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเรื่องของการวางแผนทางการเงินเลยอะไรบ้างคะที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนสิ่งแรกนะครับคือผมทราบดีว่าทุกคนมีรายรับแล้วมีรายจ่ายนะครับพอมีรายรับแล้วมีรายจ่ายเนี่ยสิ่งใดที่เราควรจะมีมากกว่ากันจะต้องเป็นรายได้สิคะต้องเป็นรายได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่คราวนี้รายได้ถ้าเราจะหามาเยอะๆมันค่อนข้างยากถูกไหมแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งเนี่ยมันง่ายกว่านั้นก็คือการลดรายจ่ายการลดรายจ่ายพอเราลดลงปุ๊บรายได้เราถ้าสมมติเท่าเดิมแต่เราก็ยังพอจะมีเงินเหลือเก็บแบบนั้นเหรอคะใช่ครับผมคือบางคนอาจจะมีรายได้ที่หาได้หลายๆทางใช่ครับซึ่งรายได้อาจจะมีสองทางก็คือรายได้ที่มาจากงานประจำกับรายได้ที่เป็น passive income นะครับผมซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะหารายได้ตรงไหนมานะครับแล้วเราไปลดรายจ่ายเพราะฉะนั้นเราจะเกิดเงินออมนะครับพอเราเกิดเงินออมขึ้นมาเนี่ยเราเงินออมไปทำรายได้นะครับก็เอาไปลงทุนนะครับซึ่งบางคนก็ถามว่าแล้วออมเฉยๆดีไหมผมก็มองว่าถ้ามองออมไปเฉยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาไปใช้ในท้ายสุดก็ได้มันก็ต้องกลับมาที่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอามาลงทุนดีกว่านะครับคราวนี้การลงทุนเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เราเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นจากดอกเบี้ยเงินฝากใช่ไหมครับเป็นการออมบางคนอาจจะแบบเอ๊ะไปธนาคารแล้วเห็นมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ดอกเบี้ยมากขึ้นเช่นเงินฝากประจำนะครับก็อาจจะเอาบางส่วนไปไว้ตรงนั้นนะครับหรือว่าบางทีเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วเรารู้ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการซื้อกองทุนนะครับเช่นกองทุนตราสารหนี้ก็เหมือนเราไปเป็นเจ้าหนี้นะครับให้เงินคนอื่นยืมแล้วเขาก็จะเอาไปรวมเงินกันเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าเป็นหุ้นกู้เอกชนนะครับซึ่งอันนี้ก็ในฐานะที่เราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยมีการบริหารเงินขึ้นมาทางฝ่ายลูกหนี้ก็จะต้องคืนเงินต้นกับดอกเบี้ยใช่ไหมครับแล้วกองทุนก็จะนำมาเป็นเงินที่จะเป็นส่วนต่างของหน่วยลงทุนให้เรานะครับความเสี่ยงก็จะมากกว่าเงินฝากก็คือจะมีลำดับขยับขึ้นไปนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นจากภาพกราฟิกเราจะเห็นได้ว่าเราจะสะท้อนให้ดูว่าฐานด้านล่างเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ต่ำแต่ฐานด้านบนจะมีความเสี่ยงที่สูงทีนี้เราต้องมารู้จักตัวเองก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความเสี่ยงขนาดไหนคือเราสามารถรองรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนแล้วก็เลือกวิธีการลงทุนบริหารจัดการเงินให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นตอนนี้มา2สเต็ปแล้วมา2สเต็ปแล้วนะครับก็หลังจากที่เรามองว่าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นก็อาจจะเป็นหุ้นนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับผมแล้วก็บางคนอาจจะชอบการเก็งกำไรนะครับก็ไปเล่นฟิวเจอร์กับออปชันซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเพราะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับค่ะซึ่งแต่ละประเภทความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่มาสะท้อนจากผลตอบแทนด้วยใช่ครับเขาบอกว่า high risk high return เราก็ต้องเลือกลงทุนให้เหมาะสมซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งเหรอคะของการบริหารความมั่งคั่งของเราคือจริงๆแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะพยายามนำความเสี่ยงที่ต่ำมาลงทุนมากที่สุดคุณลองสังเกตดูฐานพีระมิดนะอะไรมากที่สุดก็จะต้องเป็นเรื่องของเงินฝากเรื่องของเงินฝากแล้วก็
ตราสารหนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหุ้นนะครับถ้าเกิดเราจำกัดในเรื่องความเสี่ยงค่อนข้างให้มันน้อยหน่อยแต่ผลตอบแทนได้เรื่อยๆบางครั้งมันอาจจะดีกว่าการที่เราไปเสี่ยงสูงๆแล้วก็มีโอกาสขาดทุนซึ่งการขาดทุนในบางทีเนี่ยมันอาจจะขาดทุนโดยที่เราไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าเราต้องบาลานซ์ความเสี่ยงของเรานะครับแต่นั้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมองความเสี่ยงของตัวเองยังไงซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุคนด้วยนะครับยังไงบ้างคะช่วงเด็กๆเนี่ยเราอาจจะเหมือนเปรี้ยวหน่อยชอบอะไรเสี่ยงๆนะครับก็อาจจะสามารถลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นลงทุนในหุ้นนะครับสมมติว่าเป็นวัยทำงานหน่อยวัยเริ่มต้นทำงาน ชีวิตกล้าเสี่ยงชีวิตคิดว่าเดี๋ยวหาเงินไม่เป็นไรถ้าเกิดหายไปหาใหม่ได้หาใหม่ได้ครับเพราะยังมีเวลาทำงานอีกเยอะกลุ่มนี้ควรจะต้องลงทุนแบบไหนอะคะอันนี้อาจจะรับความเสี่ยงได้มากอาจจะลงทุนในส่วนของที่เป็นหุ้นไปเลยก็ได้ครับผมนะครับก็เลยแนะนำหุ้นแต่ว่าก็แนะนำการลงทุนให้ถูกวิธีนะครับก็คือต้องมีการวิเคราะห์หุ้นให้ดีมีการสร้างวินัยในการลงทุนนะครับและเสร็จแล้วพอเราเริ่มทำงานเสร็จพอเราอายุมากขึ้นเราเริ่มขยับไปในวัยต่อมาละก็คือไปมีครอบครัวใช่ไหมครับวัยมีครอบครัวแล้วนะคะทีนี้ต้องมีการแต่งงานภาระมากยิ่งขึ้นมีภาระมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีลูกเราจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จะต้องให้ลูกเราด้วยนะครับเช่นเรื่องการทำหลักประกันของเรานะครับซึ่งบางคนเนี่ยลงทุนไปแล้วไม่เคยทำประกันเลยผมว่าจริงๆประกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราจะเป็นหลักประกันด้วยเผื่อคนรุ่นหลังด้วยนะครับผมพอเป็นวัยมีครอบครัวหลักประกันค่อนข้างสำคัญคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่เราจะต้องประเมินเนี่ยก็คือเราต้องลงทุนให้ความเสี่ยงต่ำลงค่ะเพราะว่าเรามีลูกต้องรับผิดชอบนะครับหรือมีครอบครัวภรรยาพ่อแม่อายุมากขึ้นนะครับก็อาจจะเอาหุ้นให้น้อยลงหน่อยนะครับอาจจะเป็นตราสารหนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าความเสี่ยงของตราสารหนี้ต่ำกว่าผสมผสานผสมผสานกันนะครับซึ่งกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมกันจะเป็นตราสารผสมตราสารผสมก็คือมีตราสารทุนด้วยแล้วก็มีตราสารหนี้ด้วยผสมกันให้ยืดหยุ่นถูกต้องครับทีนี้ความเสี่ยงก็จะลดลงมากกว่าที่เราจะไปลงทุนตราสารทุนอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดช่วงหุ้นตกใช่ไหมครับหุ้นมันลงหมดแต่ว่าตราสารหนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงเท่าหุ้นเราก็ยังมียิวผลตอบแทนยังมีผลตอบแทนอยู่พอมาถัวเฉลี่ยกันปุ๊บก็ดีกว่าการที่ไปลงหุ้นทั้งหมดแล้วขาดทุนเยอะพอตอนหุ้นลงนี่คือก็อาจจะทำให้ผลตอบแทนขาดทุนได้แต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดสมมติว่าช่วงหุ้นขึ้นนะคะกองทุนหุ้นก็จะได้เปรียบมากกว่าใช่ครับนะกองทุนผสมแม้จะมีความยืดหยุ่นแต่อัตราผลตอบแทนก็ยืดหยุ่นไปด้วยก็อาจจะอยู่ในอัตราที่น้อยกว่าแต่ความเสี่ยงน้อยกว่าก็แล้วแต่สไตล์ชอบใช่ครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกยังไงนะครับคราวนี้พออายุเรามากขึ้นเนี่ยเริ่มใกล้วัยเกษียณแล้วตอนนั้นจะเป็นช่วงที่เราต้องสะสมเงินแล้วตอนนั้นนี่ต้องมีความมั่งคั่งนะคะแล้วก็จะต้องเสี่ยงได้น้อยเสี่ยงได้น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราล้มลงไปเป็นยังไงครับเราไม่มีเงินเหลือละถ้าเกิดคนทำงานประจำตลอดแล้วก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ปีจะเกษียณแล้วเกิดไม่มีตังค์ขาดทุนในหุ้นหมดแล้วเป็นยังไงครับก็ทำให้มีความยากลำบากในการอยู่หลังเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงใกล้วัยเกษียณจนถึงหลังเกษียณเนี่ยผมมองว่าลงทุนได้แต่ต้องลงทุนในความเสี่ยงที่ต่ำมากนะครับอาจจะเป็นเงินฝากหรืออาจจะเป็นตราสารหนี้ภาครัฐบาลนะครับเพราะว่าผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับค่ะเพราะว่าวัยในช่วงโค้งสุดท้ายในวัยเกษียณเนี่ยหลายคนคือถ้าจะให้ไปทำงานเก็บตังค์อีกสักครั้งนึงมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเงินก้อนสุดท้ายที่ต้องบริหารให้ดีภายใต้ความเสี่ยงที่จำเป็นที่จะต้องจำกัดก็จะต้องมีการเลือกตราสารให้ถูกด้วยใช่ครับนะคะก็อาจจะเป็นตราสารหนี้ก็ได้ตราสารเงินฝากก็ได้ใช่ครับผมค่ะเงินฝากตอนนี้ก็มีหลายประเภททั้งฝากประจำกับฝากออมทรัพย์ฝากออมทรัพย์ฝากเป็นโปรโมชั่นเต็มไปหมดเลยบางทีก็เป็นไอเดียค่ะจริงๆผมมองว่ามันอยู่ที่ว่าเราต้องการใช้เงินมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าอย่างพวกเงินฝากเนี่ยก็จะมีเงินฝาก4เดือน8เดือนนะครับสภาพคล่องของเราถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะในแต่ละวันนะครับเราก็อาจจะลองคิดดูก่อนว่าเรามีเงินที่คงเหลือไว้ในอนาคตที่พอจะไปฝากระยะยาวได้ขนาดไหนแล้วระยะสั้นเราใช้ขนาดไหนเราก็เอาเงินที่เราคิดว่าก้อนเนี่ยไปฝากปีหนึ่งยังไม่ใช้หรอกก็เอาไปฝากในผลตอบแทนที่สูงกว่าเพราะเรายังใช้เงินอีกก้อนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ